และนี่คือ Honda Civic Generation 11นะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยในวันนี้นะครับบอกเลยตรงนี้สิ่งที่ท่านเห็นภาพตรงนี้ครับดูเหมือนอ้วนๆตุ๊ตะแต่ความจริงให้มาดูคันจริงครับมันแตกต่างจากภาพที่คุณเห็นอย่างชัดเจนมากๆHonda Civic โฉมใหม่ Generation 11นั้นมากับ3ทางเลือกย่อยนะครับรุ่นเริ่มต้นคือ EL นะครับแล้วก็รุ่นกลางคือ EL Plus และรุ่นท็อปที่ท่านเห็นอยู่นี่คือ RS ณเวลาที่ผมรีวิวอยู่ตรงนี้เขายังไม่ประกาศราคาแต่ณเวลาที่ท่านชมคลิปท่านได้เห็นราคาแล้วนะครับอยู่อย่างนี้นะครับก็บอกกันอย่างนี้ตรงๆแบบนี้อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างชุดข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่ามันดูใหญ่ขึ้นนะครับดูจากรูปเล็กๆอ้วนๆดูไม่สมส่วนแต่ถ้ามาดูคันจริงผมบอกเลยว่ามันสวยมากแล้วเชฟต่างๆที่อยู่ตรงนี้ครับเส้นสายตรงนี้ที่เขาออกแบบมาดีไซน์มันรับกันดีมากๆในแง่ของหลักอากาศพลศาสตร์ผมว่าใช่เลยชอบเลยเพราะว่าอากาศเนี่ยจะถูกรีดออกไปทางด้านข้างตรงนี้แล้วก็ถูกเนี่ยฮะตรงนี้เป็นช่องแอร์แบบรังผึ้งเข้าไปอยู่ระบายความร้อนในตัวห้องเครื่องไฟหน้ามากับดีไซน์ใหม่เป็น LED projector นะครับถ้าผมอ่านสเปคไม่ผิดนะทางด้านข้างนี่ฮะผมบอกเลยว่าเฮ้ยเห็นคันจริงเนี่ยมันสมส่วนมากมันไม่ได้ดูใหญ่ไม่ได้ดูเทอะทะดูพอดีดูเป็นคอมแพคแล้วการดีไซน์ตรงด้านท้ายดูเหมือนพอดีมากๆครับแต่ภาพที่คุณเห็นเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนใหญ่ๆดูแบบยังไงแปลกๆตาแต่บอกเลยว่าถ้ามาเห็นคันจริงผมบอกเลยว่าลงตัวมากๆล้อแม็กสำหรับรุ่น RS ตัวท็อปจะเป็นขอบ17นิ้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นล่างลงมาจะเป็นขอบ16นิ้วนะครับนี่มือจับไม่มีรูกุญแจแล้วแต่จะซ่อนอยู่ข้างในนี้นะครับและนี่คือกุญแจครับโคตรเจ๋งอ่ะดูแล้วแบบโอ้ยไฮโซว่างๆอ่ะพกเก็บไว้ในกระเป๋าได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลแต่ประการใดนะครับด้านท้ายเนี่ยฮะบอกเลยว่าดูแล้วเล็กนะแต่ไฟเนี่ยมันใหญ่แล้วก็ดีไซน์คล้ายๆของ Honda Accord ตัวโฉมก่อนหน้านี้พื้นที่เก็บของก็ใหญ่โตนะครับใหญ่เลยฮะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะตัวนี้เป็นล้อยางอะไหล่นะครับไม่ได้เป็นแค่ชุดคิดเนี่ยฮะอึ๊บมาเทสข้างในนี้ดูนะครับก็นอนได้นะใหญ่อยู่นะครับก็โอเคนะเนาะไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันต่อนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างอโซสำหรับภายในนั้นเปิดเข้ามานี่ก็บอกได้คำเดียวครับว้าวมากๆครับว้าวเลยอ่ะแค่ชุดดีไซน์ของตัวคอนโซลหน้าเนี่ยครับมากับรังผึ้งแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยซ่อนอยู่เลยไม่มีลักษณะของการเป็นช่องแอร์มันซ่อนอยู่ในนี้แล้วก็ตัวมือจับเนี่ยฮะเฮ้ยมันเก๋ไก๋มากเก๋จริงอ่ะสำหรับรุ่น RS เนี่ยฮะมีช่องเสียบ USB ถึง4ช่องนะแต่ว่าถ้ารุ่นรองท็อป EL Plus เนี่ยฮะมีแค่3ตำแหน่งส่วนรุ่นเริ่มต้น EL เนี่ยครับมีแค่ตำแหน่งเดียวสำหรับ USB นะครับแล้วตัวท็อปนี่ก็จะมีตัวไวเลสชาร์จให้ด้วยนะครบถ้วนเลยเจ๋งอ่ะดีไซน์พวงมาลัยมีแพทเทิร์นชิปด้วยสำหรับตัวท็อปแต่ถ้าตัว E กับตัว EL ไม่มีนะครับหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแบบ 100% นะครับเป็นจอแสงเลยฮะโชว์ดิจิตอลแบบนี้นี่ปรับง่ายๆนะใช้แค่ปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้นะครับที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันโชว์หมดเลยนะครับข้อมูลทริปการเดินทางคอนโทรลง่ายๆแค่นี้เองครับเนี่ยเลือกใช้การเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเท่านั้นครับปุ่ม Adaptive เป็น Adaptive Cruise Control นะครับนี่โคตรเจ๋งอ่ะนี่ถ้าฝั่งซ้ายก็มาคอนโทรลวิทยุได้โทรศัพท์ได้นะครับอีกหนึ่งลูกเล่นที่ Civic ใส่มาให้ที่แบบว่าต้องซื้อเลยนะฮะนี่ครับเหยียบเบรกปุ๊บมีไฟเบรกโชว์บนหน้าปัดตรงนี้ด้วยไม่ใช่แค่ไฟเบรกนะไฟเลี้ยวตบเลี้ยวขวาก็มีสัญลักษณ์เลี้ยวขวาโชว์ขึ้นมาที่ตัวรถรวมถึงจะมี
ภาพมาถ่ายทอดที่บริเวณหน้าจอกลางนี้ด้วยนะครับเพื่อเสริมความปลอดภัยถ้ากดไฟฮาซาร์ดก็ขึ้นเช่นเดียวกันกดคู่รวมไปถึงไฟหน้าถ้าคุณเปิดไฟหน้าตัวรถก็จะแสดงว่ามีไฟหน้าเปิดอยู่ด้วยเฮ้ยเป็นลูกเล่นแบบต้องซื้ออะลูกเล่นเนี้ยชอบอะชอบหน้าจอเนี่ยฮะสำหรับรุ่น RS ตัวท็อปจะเป็นจอขนาด9นิ้วนะครับส่วนรุ่นอื่นจะเป็นจอแค่7นิ้วนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็นี่ฮะใช้งานง่ายๆแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปก็จะมี Honda Connect มาด้วยนะครับตัวอื่นไม่มีนะครับนี่ว้าเจ๋งดีใช้งานง่ายครับสำหรับเบาะนั่งทางด้านหลังนั้นมันกว้างมากคือดูภายนอกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปดูเล็กกระทัดรัดเป็นไซส์คอมแพคพอดีพอดีแต่พอเข้ามานั่งในห้องโดยสารจริงๆเฮ้ยมันกว้างอ่ะกว้างเกินกว่าที่เราคาดเอาไว้เยอะเลยเนี่ยฮะตัวเบาะเองนั่งสบายนะเป็นเบาะนะหนังสีดำตรงเนี้ยเป็นหนังแท้ชั้นดีแล้วก็ตรงเนี้ยน่าจะเป็นหนังเทียมนะครับเป็นหนัง PU ตัดดำเดินได้แดงให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแล้วก็ไม่รู้นั่งสบายดีอ่ะผมชอบอ่ะเออกว้างดีอ่ะอาจจะไม่กว้างเท่า Accord นะแต่กว้างกว่าตัว City แน่ๆครับเครื่องยนต์นั้นมากับทางเลือกเดียวนะครับทั้ง3รุ่นย่อยคือ VTEC Turbo 1.5 ลิตรนะครับกำลังสูงสุด178แรงม้าแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรนะครับไม่มีทางเลือกของไฮบริดหรือว่าทางเลือกตัว 1.8 ธรรมดาแล้วนะครับมีตัวเดียวเลยเปิดมาปุ๊บว้าวคือโดยส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างชอบเครื่องตัวนี้อยู่แล้วนะครับเสียดายนิดเดียวถ้ามีฝาครอบนะโอ้มันสวยงามมากแต่เขาไม่ได้ออกแบบมาให้มีฝาครอบเราไม่เห็นจุดยึดที่เป็นฝาครอบนะถ้ามีฝาครอบตรงนี้นะปุ๊บมันสวยนะเพราะว่าในแง่ของการจัดวางต่างๆเนี่ยทำออกมาได้อย่างลงตัวมากชุด ECU อยู่นี่วางแบตไว้ตรงนี้แล้วก็ตัวท่อดักอากาศมานี่แล้วก็เดินเทอร์โบลงมานี่นี่คือการออกแบบที่ผมรู้สึกว่ามันลงตัวที่สุดแล้วสำหรับรถที่ใช้เทอร์โบและเครื่องเล็กๆแบบนี้นะครับระบบส่งกำลังนั้นเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับและช่วงล่างหน้าเป็นอิสระแมคเฟอร์สันสตาร์ทและด้านหลังเป็นแบบเมาน์ติ้งลิงก์ตรงนี้ยังบอกไม่ได้แต่ในแง่ของเทคโนโลยีที่เขาใส่ให้เนี่ยผมว่าดีแต่รอดูตอนขับว่าจะเจ๋งขนาดไหนอย่างไรนะครับอีกหนึ่งออปชันที่ถือว่าเจ๋งมากๆนั่นคือตัวฉีดน้ำครับอยู่ในใบปัดน้ำฝนนี่เลยครับเป็นฟังก์ชันที่เฮ้ยชอบอ่ะซื้ออยากได้อ่ะจริงๆโอ้โหหลายๆลูกเล่นเล็กๆน้อยๆที่ Honda Civic ใส่เข้ามาให้นี่ถือว่ามันโดนใจมากๆครับสำหรับระบบเสริมความปลอดภัย Honda Sensing นั้น Honda จัดเต็มให้กับทุกรุ่นย่อยนะครับไม่มีเขียมไม่มีกั๊กนะฮะใส่มาครบไม่ว่าจะเป็นตัวระบบเตือนก่อนการชนทางด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกครับ CMBS Lane Keep Lane Depart ระบบเตือนเวลาออกนอกเลนแล้วก็ตัวรักษารถให้อยู่ในเลนมีมาให้มาครบทุกรุ่นย่อยนะครับรวมถึงตัว AdaptiveCruise Control Auto High Beam ก็ใส่มาให้อย่างครบถ้วนนะครับไฟสูงอัตโนมัติถุงลมนิรภัย6ใบนะครับด้านหน้าคู่หน้าด้านข้างครบถ้วนนะครับไม่มีตัดในรุ่นย่อยใดๆเลยโอ้ว้าวสุดท้ายนะครับ Honda Civic มากับความที่เรียกว่าใหม่หมดจริงๆและอยากให้ท่านมาเห็นตัวจริงมันไม่เหมือนในภาพที่ท่านเห็นแบบนี้บอกเลยมันคนละความรู้สึกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆนะครับมาดูตัวจริงคุ้มค่าไม่คุ้มค่าสวยถูกใจไม่ถูกใจมาดูกันนะครับสำหรับเราผมบอกเลยนะหลายออปชันหลายฟังก์ชันมันโดนใจมากๆแล้วใส่มาให้แบบไม่กักอย่างนี้ว้าวน่าคบหามากๆ